ื่อวานนี้ครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับได้เผยแพร่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562ก็คือประกาศใช้แล้วนะครับเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ครับระบุว่ากฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้ง2ฉบับไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันก็คือเก่าไปแล้วนะครับก็สมควรยกเลิกกฎหมายดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนนะฮะโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับการจัดเก็บภาษีดังกล่าวนะฮะโดยบทบัญญัติกฎหมายนี้มีเนื้อหา98มาตราแล้วก็มีบทเฉพาะการด้วยเนื้อหาสำคัญนะฮะอาทิที่มาตรา37ครับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้จัดเก็บภาษีตามอัตราดังนี้นะ1ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.15 ของฐานภาษีก็คือที่ดินที่ทำการเกษตรเก็บภาษีแค่ 0.15 นะฮะ2ที่ดินที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยอันนี้เก็บภาษีไม่เกินร้อยละ 0.3 นะฮะชัดเจนข้อ3ครับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากข้อ1และข้อ2ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษีก็คงจะเป็นพวกเกี่ยวกับทำธุรกิจนะที่มีรายได้พวกนี้นะส่วนข้อ4ครับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพอันนี้เก็บสูงเลยฮะไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษีนี่ก็กฎหมายฉบับนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มานานที่ว่าถ้าเศรษฐีที่ดินนะที่มีที่เยอะๆทิ้งไว้เยอะๆเป็นพันเป็นหมื่นไร่เนี่ยแล้วไม่ได้ทำอะไรไงเพราะไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันแต่ชอบซื้อที่ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่หมายว่าจะทำไปทุกอย่างใช่ไหมก็สะสมไปเก็งกำไรไปพวกนี้ต้องโดนภาษีนี่ฮะกฎหมายฉบับนี้เขาปรับมาแล้วนะ 1.2 นะไม่ธรรมดานะครับนี่ใช้แล้วด้วยใช้แล้วด้วยครับนอกจากนี้ครับมาตรา41ครับบทบัญญัติว่าในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับก็ให้ยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีไม่เกิน50ล้านบาทพูดเข้าใจง่ายๆคือว่าถ้ามีบ้านและที่ดินไม่เกิน50ล้านไม่เกิน50ล้านบาทไม่ต้องเสียภาษีคือที่สำคัญคือต้องอยู่อาศัยด้วยนะไม่ใช่ว่ามีแล้วไม่อยู่อาศัยก็โดนเก็บนะนะคุณโน้ตนี่ถ้าทางจะต้องเสียนะเนี่ยบ้านคุณเท่าไหร่60ล้านใช่ไหมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ฮะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ผมก็ใจผิดใช่ไหมผมนึกว่าคุณรวยนะเนี่ยครับ